ระบวนการที่4ฟื้นฟูรายได้อันนี้แหละฟังให้ดีนะคำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 อีกแล้วพบกับหมีม่วงจ้วง Google Trend มาแล้วครับวันนี้ธนาคารออมสินขึ้นมาติดเทรนด์การค้นหาอันดับที่3ธนาคารออมสินเตรียมปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 หัวข้อนี้นะครับผมก็มาแรงนะครับเพราะว่าประชาชนนะเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับมีข่าวดีๆนะครับจากเงินกู้ธนาคารนะครับจะมาบอกนะครับออมสินน่ะเตรียมปล่อยสินเชื่อชูดอกน้อยผ่อนนานช่วยคนไทยสู้โควิด-19 เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าธนาคารออมสินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นแหละตามแนวทางที่คลังหรือพี่อุตตมะนะครับได้ดำเนินการมานะครับเอาสั้นๆแล้วกัน1การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นเวลา6เดือนหากใครติดต่อไว้แล้วนะครับก็เขาทยอยดำเนินการอยู่นะครับ2เงินกู้ฉุกเฉินวงเงิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและวงเงิน 50,000 บาทต่อรายสำหรับผู้มีรายได้ประจำโดยได้รับดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 310,000 กับอีก6รายนะครับ3เงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาทมีผู้ยื่นกู้แล้ว 12,000 กว่ารายนะครับคาดว่าภายในเดือนมิถุนาเนี่ยจะอนุมัติได้ทั้งหมดเลยล่าสุดนะครับธนาคารออมสินได้อนุมัติซอฟท์โลนอีก 2,000 ล้านบาทนะครับให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ให้กับสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับเพื่อช่วยเหลือในการจำนำนั่นเองนะครับและธนาคารออมสินได้กำหนดแนวทางเยียวยาฟื้นฟูส่งเสริมสร้างอาชีพคืนความสุขสร้างภูมิคุ้มกันด้วยแนวคิดผ่าน4กระบวนการนะครับ1เยียวยาดำเนินการภายใต้มาตรการเสริมสภาพคล่องต่อเนื่องหลังจากพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนและยังคืนดอกเบี้ยให้อีก 20% เป็นแคชแบ็กกรณีผ่อนชำระดีต่อเนื่องกระบวนการที่2คือการคืนอาชีพโครงการช่างประชารัฐให้ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายพันธมิตรรวมถึงมีการจัดตลาดนัดเราไม่ทิ้งกันทั่วประเทศก็คอยดูแล้วกันนะว่าเขาจะทำได้หรือเปล่ากระบวนการที่3คืนความสุขโดยธนาคารได้ร่วมกับชุมชนต่างๆดำเนินการตู้คลังออมสินปันสุขทุกชุมชนซึ่งได้นำร่องทำไปแล้วหลายพื้นที่และกระบวนการที่4ฟื้นฟูรายได้อันนี้แหละฟังให้ดีนะด้วยการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาผ่อนนานจำนวน4ประเภทเลยนะวงเงินสินเชื่อประเภทละ 10,000 ล้านบาทได้แก่สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2. สินเชื่อก่อร่างสร้างตัวใหม่ 3. สินเชื่อคลายกังวล 4.สินเชื่อซอฟท์โลนเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวยังไงนะฮะก็ฝากข่าวนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาก็ลองติดตามกับธนาคารออมสินทั่วประเทศเราให้เบอร์สายด่วนคอลเซ็นเตอร์ธนาคารออมสินกันเลยดีกว่านะครับ1115ยังไงก็ลองติดต่อดูนะครับสอบถามที่ธนาคารจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าของแบบนี้ใครเร็วใครได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ผมข้างล่างด้วยนะเพื่อติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับที่ผมจะนำมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ